อันนี้กินยำปูขออนุญาตเต็มยำปูก่อนอ่านความรู้คุยได้สู้ๆนะคะสู้ๆถามว่าเหนื่อยไหมก็คือสู้สู้ชีวิตสู้กับอันนี้ฟ้องไปสองคนนะจะเล่าให้ฟังฉันฟ้องในกรณีลาซาด้าไปคนแรกเนี่ยฉันจะอ่านให้ฟังว่านางด่าฉันว่าไงฟ้องไปสองคนตอนแรกไม่อยากจะฟ้องเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะการฟ้องคนน่ะมันเป็นการที่ถามว่าเราอยากได้เงินไหมไม่ใส่ไม่ใส่ถามว่าเราอยากได้เงินไหมไม่ได้อยากได้เงินนะแต่แค่อยากให้หลักจำใครเคยเป็นป่ะเวลาเราโดนด่าหรือว่าโดนอะไรก็ตามมันเจ็บใจเว้ยพอมันเจ็บใจมันหน้าโมโหแบบเฮ้ยกูอยากจะทำแล้วทำไม่ได้อะคือช่วงนั้นมรสุมมันเยอะมากไม่ทำบีบซันได้ไปหนึ่งลูกพ่อบอกว่าบอกว่าไงแต่ว่าไม่เลือกงานไม่อดตายไม่เลือกงานไม่อดตายเพราะก่อนที่จะมายืนตรงนี้เราก็เป็นเราก็คือเคยมาจากศูนย์อยู่แล้วเล่าทีละเรื่องเอาเรื่องฟ้องก่อนเนาะคือเรื่องฟ้องวันนี้ก็คือดีใจว่าหมายศาลเนี่ยก็คืออนุมัติมาแล้วหลายคนก็จะบอกว่าฟ้องใครบ้างก็คือฟ้องไปคนหนึ่งคนแรกเนี่ยก็คือฟ้องกระเทยไปคนหนึ่งฟ้องผู้หญิงไปคนหนึ่งนะคะคือคนแรกเนี่ยที่นาราฟ้องไปเนี่ยเขามาด่านาราในเพจในกลุ่มข่าวกลุ่มหนึ่งกินมะจะมีอีกเยอะในเกียรติขออนุญาตย้ำด้วยคือกลุ่มข่าวเนี่ยเขาชอบอันนี้ไม่บอกข่าวนะว่าข่าวช่องไหนข่าวช่องเนี่ยเขาชอบบัดด่าเราอยู่แล้วแล้วตอนเนี้ยพอเขาด่าเราอะแล้วอีเนี่ยแล้วอีพี่วันเนี้ยเขาก็เลยด่าเราแชร์ก่อนเขาแชร์ไปด่าเราหนึ่งแล้วคอมเมนต์อันหนึ่งอันแรกที่เขาแชร์นะขอแชร์ว่าอันนี้ฟังอันนี้คือเขาคือช่วงเวลาเราฟ้องใครมันจะเป็นอย่างนี้เวลาฟ้องปุ๊บเราก็แจ้งความพอเราแจ้งความเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นที่ว่าส่งต่อถึงศาลหมายไปถึงแล้วก็ต่อเรื่องอัยการอัยการเสร็จก็คือขึ้นศาลฟ้องเรียกค่าเสียหายคือเราไม่อยากฟ้องใครเลยช่วงนั้นก็จิตตกกังวลด้วยด่าเยอะแยะมากคนก็จะแตกให้ดูแม่ฟ้องเลยฟ้องเลยก็เลยเลือกฟ้องหนึ่งคนคนนี้แชร์ด่าฉันว่าอันนี้ฟังนะคะชี้แชร์ด่าแรกก่อนอันนี้ฟังเล่นนะด่าฉันในเรื่องของนั่นแหละในเรื่องของนั่นแหละชีโพสเป็นคลิปอันนึงก่อนแบบว่าขอญาติบูลลี่นะอันนี้บูลลี่จากปากเราเองคือวิปริตผิดเพศอุบาทเลิกเถอะไอ้เลิกมั่นหน้าได้แล้วทำสิ่งที่ถูกต้องนู่นนี่นั่นก็เลยส่งก็เลยดูอ๋อมีรูปโปรไฟล์มีลูกมีอะไรก็คือฟ้องไปหนึ่งนะคะแล้วก็แชร์ด่าด้วยนะคะแชร์ไปด่าด้วยนะคะว่าวิปริตด่าฉันว่าวิปริตฉันรับไม่ได้แล้วก็อีกคนนึงอันนี้ล่าสุดเป็นสาวประเภท2ด่าฉันว่าไม่เคยด่าอีห่านี่เลยยัวลืมตีนด่าฉันว่ายัวลืมตีนฉันแค่ใช้แคปชั่นว่าอะไรวะด่าฉันคือนาราลงเครื่องของเล่นก่อนนาราลงเครื่องเล่นแล้วบอกว่าอายปากไม่ได้ทำด่าฉันไม่ได้คือด้วยความที่นาราก็อาจจะแบบโมโหที่แบบว่าเราโดนด่ามาเยอะๆถ้าใครที่ไม่เคยอยู่จุดเรามันก็จะไม่รู้เลยว่าโดนด่าเยอะๆมันเป็นยังไงใช่ป่ะเราก็แค่อยากจะให้รู้ว่าด่าฉันทำได้อย่างฉันหรือเปล่าอย่างนี้นะก็บอกว่าไม่เคยให้ค่ายอย่างนี้เลยวัวลืมตีนพอมีเงินทำปากเก่งทำสันดานต่ำมากส่วนอีพวกติ่งโง่ๆก็อวยกันไปลืมหูลืมตาอีรักไส้กูไม่ใช่ริมแต่กูกี่อีนี่ส่วนอีพวกอีติ่งหานี่เม้นด่ากูจะด่าขับนะอย่ามาสารแนมเม้นไอ้แม่สาวประเภท2แล้วก็รู้สึกว่าโอเคงั้นก็เจอกันหน่อย2แมตช์พอง่ายๆนะฮะก็คือหา2แมตช์ง่ายๆก็คือไม่ต้องอะไรเยอะก็คือฟ้องไปจบเวลานาราฟ้องนะพูดตรงนาราเนี่ยหนึ่งอะอยากให้หลักจำนาราไม่เคยฟ้องคนนึงอยู่แล้วเป็นครูเป็นอาจารย์มหาลัยพอเป็นอาจารย์มหาลัยเธอรู้ไหมอะไรเกิดอะไรขึ้นอาจารย์มหาลัยเนี่ยขอโทษฉันไปถึงหน้าศาลนะตอนแรกฉันจะเรียก 300,000 พอไปถึงนะปึ๊บแม่ไม่สบายยังขอโทษอย่างนู้นอย่างนี้มั่งฉันก็เลยเรียกแค่แสนนึงก็คือจ่าย 52,000 วันเสร็จแล้วเธอรู้มั้ยทำไมจ่ายงวด1เสร็จแล้วจ่ายงวด2ชื่อสลิ่มแหละพอจ่ายงวด2เซ็นด่าฉันต่อเลยกูจะลายปากเกงนั่นแหละฉันก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่โอเคอ่ะมาต่อกันเรื่องนี้ก็ฟ้องทุกคนเป็นกำลังใจให้นาด้วยละกันเราอ่ะให้คนด่าเราได้แต่ว่าอย่ามาด่าแรงอย่ามาด่าวิปไปลงวิปผลิตผิดเพศไม่ใช่เรื่องนะคะมาเริ่มกินแล้วก่อนเหรอคิดถึงพลอยไหนอ่ะพี่พลอยไข่กระป๋องพลอยกินด้วยได้ไหมพี่พลอยไข่กระป๋องพี่พลอยหวัดดีคิดถึงแม่มากแม่กระเป๋าหนูขายไปหมดแล้วไม่มีเงินแล้วเดี๋ยวซื้อพี่พลอยใหม่นะคะก็คุยกับพี่พลอยคือพี่พลอยบอกว่าวันใดที่เราจะต้องมีอ่ะสิ่งทุกอย่างคนเราเกิดมาต้องมีอยู่แล้วอยากได้เลยต้องมีถึงเวลามีเองทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่พร้อมอย่าไปซื้อมันจะเดือดร้อนตัวเราเองอ่ะแล้วก่อนอันนี้จะเล่าเรื่องอะไรก่อนวะจะเล่าเรื่องอะไรอ่ะขอไม่ได้กินปูไปด้วยไม่สำคัญจะบอกว่ากินอะไรน่าอร่อยมากจัดการมาเลยครับยำปูสู้ๆนะคะนาราร้านนี้คือรสมากนะรสชาติเปรี้ยวหวานรสชาตินาราเลิศ
ว่ายสวยรวยกันเขาแต่เล่าก่อนเอาเรื่องขายเสื้อผ้าคนถามว่าทำไมขายเสื้อผ้าฟังนะตั้งแต่เด็กๆนาราเนี่ยดูเนื้อปูดิทุกคนดูเนื้อปูนะลำเห็นปะตามตลอดร้านปูร้านนี้ต้องสดแกะนี้ให้หน่อยร้านปูร้านนี้คือสดกล้ามปูเข้าไปแล้ววันนี้ได้ตัวเล็กอ่ะคือที่เราขายเสื้อผ้าแล้วถามว่าเรามีงานไหมไม่มีงานหรอกทุกคนอาชีพเนี่ยดอมมันก็เป็นอาชีพอะไรอ่ะมันก็เป็นหนึ่งอาชีพหนึ่งเพราะเป็นอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งอ่ะทุกคนรู้ปะพอเรามีงานตรงนี้ได้เราก็ทักตอนที่เกิดเรื่องแบบแม่หนูของานได้ไหมหนูขอในงานเขาก็ไม่ให้เราก็โอเคเราก็ไม่อยากไปอะไรแล้วฟังนะเวลาไม่มีงานไม่มีเงินวันนี้ฉันก็โดนขำหัวล้อขายของที่ตลาดก็โดนหัวล้อมากอีนาราก็คือแบบนาราหรอไม่รู้หัวล้อเพราะอะไรก็โอเคหิวเลยอ่านแชทเราด้วยก็ลองดูอ่ะไอ้นะเขาบอกว่าอ่านแชทเราด้วยใจเย็นนะคะเดี๋ยวไลฟ์อ่านให้ใจเย็นเดี๋ยวอ่านนะฮะเห็นแล้วก็หิวเลยนาราสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะฮะก็วันนี้ไม่ขายสภาก็โดนแบบโดนขำโดนอะไรแต่ไม่ค่อยซีเรียสแล้วโตขึ้นเยอะเพราะว่าคนที่โดนขำฉันน่ะก็ยังไม่เก่งเท่าฉันแล้วก็รู้สึกว่าที่ขายเสื้อผ้าขายขนมอ่ะก็มีขนมขายด้วยคือเราพยายามหาเงินให้ได้เวลา 3,000 เดือนนึงก็คือแสนหนึ่งแสนหนึ่งสำหรับคนบางคนมันเยอะมากสำหรับเราก็เยอะมากเช่นเหมือนกันสำหรับคนอื่นอาจจะน้อยแต่สำหรับมันเยอะอ่ะเธอเข้าใจใช่ปะพอ 3,000 เดือนนึงแสนหนึ่งก็ทำอะไรได้หลายอย่างฉันไม่ได้มีภาระไม่ได้มีหนี้สินอะไรเข้าใจปะคนบอกว่าชีวิตมีขึ้นมีลงได้อย่าไปท้อวันนึงต้องเป็นของเราวันนึงต้องกลับมาอยู่แล้วเราค่อยๆเก็บแบบใช่ค่อยเก็บค่อยออมยังไงก็ต้องมีเออที่นาราน่ารักอยู่แล้วครับอย่าได้แคร์อันนี้นะครับชอบนาราชอบความเป็นแจกของในตลาดจริงเหรอทุกคนฉันอยากจะกลับไปแจกของหลายคนถามว่าเออทำไมต้องช่วยคนอีกเราก็อยากทำทุกวันนี้ถามว่าทำไมนาราต้องทำคลิปทำอะไรหาเงินทุกวันนี้หาเงินอ่ะคือการหาเงินทำคลิปนะแต่ว่าทุกคนเชื่อไหมว่านาราเนี่ยไม่สามารถอะไรอ่ะนาราไม่สามารถหยุดทำได้กว่าจะมาเป็นนาราทุกวันนี้มันผ่านร้อนผ่านหนาวนาราทิ้งอาชีพความเป็นนาราไม่ได้อ่ะเพราะว่าอะไรรู้ปะกว่าจะผ่านร้อนควันอ่ะผ่านหนาวกว่ามันจะมาเป็นนาราทุกวันนี้ได้มันเสียไปเยอะฉันทะเลาะกับคนไปเยอะฉันทะเลาะกับคนไปเยอะใช่ไหมฉันเสียผลประโยชน์ไปเยอะฉันเสียเงินไปเยอะฉันทำอะไรมาตั้งเยอะให้ฉันจะหยุดแค่เรื่องแค่เนี้ยฉันหยุดไม่ได้ฉันว่าทุกคนจะต้องเข้าใจนาราให้นาราบางคนโอ้ยมีคนก็แบบคอมเมนต์ในเพจมานะบอกว่าเฮ้ยหยุดเถอะหยุดทำแบบไปช่วยแจกเงินอะไรเงี้ยเราแบบว่าไม่ได้พี่ควรจะบอกว่าเป็นคอนเทนต์เออใช่มันคือคอนเทนต์อะแต่คอนเทนต์จากใจเราอะมันเป็นคอนเทนต์ที่เราอยากทำอะทุกคนสามารถทำคอนเทนต์อะไรก็ได้ทำ YouTube อ่ะคนถามว่าจะได้ YouTube มันได้เงินยังไงยิ่งยอดวิวเยอะก็ได้เงินเยอะยิ่งคนตามเยอะก็คือได้เยอะเราก็ต้องรีบทำนะฮะนี่ลงกล้ามปูอ่ะบอกเก่งมากๆเลยทำต่อไปค่ะนะฮะคอมเมนต์เราไม่อยากเตือนคอมเมนต์ถามไม่ได้นะอันนี้คือกุ้งแค่น้ำปลาร้านนี้คือที่นากินคือเป็นคนที่กินยำร้านนี้ร้านเดียวรักนาราจากเชียงใหม่ขอบคุณค่ะต้ากับไฟเบอร์ดีมากดีมากบอกตรงๆแค่นี้แหละอันนี้นะคะเป็นกุ้งแช่น้ำปลาเลยคนประเทศเราก็มาดูสวัสดีนะคะคอมเมนต์พูดคุยก่อนๆเป็นกำลังใจทุกคนเหนื่อยมากตั้งแต่ตอนฉันเกิดเรื่องฉันจะเล่าให้ฟังถามว่าฉันหลับได้ปะอะไรอ่ะร้อนห้องเหนือเป็นประสบการณ์นะยังไงตอนที่ทำแบรนด์เซรั่มเนี่ยเอาเงินแล้วก่อนเล่าให้ฟังฉันเนี่ยตอนผอมใหม่ๆเนี่ยคนเนี่ยว้าวอินาลามาไปทำอะไรผอมวะเออนู่นนี่นั่นรอกินยานาราคนดูจะไม่เหมือนตลอดเมื่อก่อนรอกินยานาราแต่ว่าอะไรลูกป้าเราอะรีบทำสินค้าออกมาไม่ได้ไปทุ่มนะใช่ใช่ครับลงไปเอาข้างล่างมาก็ได้ไม่สาวของพี่ออฟถ้ารีบทำออกมาคือบงคือบงไม่ปลอดภัยออยออยไม่เสร็จขนาดทำไม่เสร็จเนี่ยทุกคนเชื่อปะฉันยังโดนเลยเออใช่ช่วงหนึ่งมีช่วงหนึ่ง
ตั้งแต่เกิดเรื่องลงรูปไปอ่ะงานเงียบกว่าอันดับแรกแล้วก็มันว่าอะไรรู้ป่ะไม่มีงานก็ได้ก็ยังขายได้อีดอสรุปต่อคอบอมาเลยรวบตึงอย่าพูดสอบคอบอมาอาหารและยาเลยค่ะโดนเลยชะงักเลยตอนนี้คนก็แบบรอว่าอีนาราจะขายยาล้มหนักขายอะไรทำไมเปิดมันเป็นเซรั่มก่อนเพราะเซรั่มเราใช้มาตั้งนานแล้วแล้วก็ทำจริงขายจริงใช้เองจริงแต่ยาลดน้ำหนักอ่ะเราต้องทำสูตรที่มันปลอดภัยที่สุดแล้วเลิกกินไม่โยโย่เว้ยแต่พอท่านั้นทำท่านละออกมาช้าออกมาตอนที่คนเรียกว้าวอีนาราหอมแล้วเคยเจ๋งใช่มีช่วงหนึ่งคนรอเยอะมากคนรอเยอะเราจะไม่อยากรอแล้วก็ออกมาท้าเจ๋งหนดเรื่องไปบุญชุนตองฉันนี่นะสุดคนแล้วให้บอกเลยบอกเลยนะหมดของจริงจะได้ฟังเรื่องหมอคูโนระอันนี้คือแบบเล่าอีกรอบหนึ่งเล่าแบบจริงๆจังนะที่ได้มันเชื่อ 100% เลยได้มาจากหมอคูโนระเพราะชีวิตก็คือเปิดแบรนด์มาไม่คิดว่าตัวเองจะรวยไม่คิดว่าตัวเองจะมีคนมาเปิดตัวแทนใช่ขนมจีนนิดนึงเดี๋ยวเพราะอะไรรู้ปะเปิดแบรนด์มีตัวแทนมาเปิดกับเรามันยากมากเลยนะเธอใช่กว่าแบบกว่าจะเปิดมามันยากมากนิดเดียวพอมันเปิดแบรนด์เปิดฟ้าจะเปิดแบรนด์มันยากมากฟังดีนะเรื่องหมอคูโนราให้ทุกคนฟังแล้วก็พิจารณาตามฉันเป็นคนภาคกลางแต่ฉันเชื่อเรื่องหมอคูโนราเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบตึ้งฟังดีๆเลยรู้จักพี่คนหนึ่งพี่เบนไม่พี่เบนสิรู้จักพี่ก๊อฟแกนที่ทำเป็นช่างแต่งหน้าของฉันเล่าแบบละเอียดนะขนลุกฟังแล้วฟังไปเลยใครอยากมีเงิน10 ล้านอยากมีเงิน5 ล้านให้ฟังอันนี้ไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อว่าอร่อยอ่ะวิจารณ์บอกคุณโนราฉันแต่งหน้าอยู่แล้วฉันก็บอกว่าพี่แก๊ปตอนนั้นเปิดแบรนด์นั้นหนูอยากขายของจังเลยอยากรวยอ่ะทำยังไงดีว่าหนูอยากรวยอ่ะแม่เพราะเราก็มีเงินเต็มที่เกือบล้านเดียวบ้างอะไรบ้างไก่หมดบ้างใช่หมดแล้วไก่ย่างหมดไม่ใส่ยิบไก่ย่างนิดหน่อยสิข้างล่างอ่ะอยากรวยอยากมีเงินอยากแบบปังอ่ะก็เลยขุดนั่งแต่งหน้าอยู่แม่หนูจะเอายังไงดีวะให้มันปังก็เลยทักหาพี่แก๊ปนะฮะก็เลยว่าก็เคยนั่งแต่งหน้าอยู่ท่านน่ะก็เลยแต่งแล้วก็บอกว่าเนี่ยแม่หนูอยากปังจังเลยอยากมีเงินเขาบอกว่าเนี่ยช่างเพื่อนเขาว่าคนนึงอ่ะได้10 ล้านแล้วอุ๊ยไม่ทำเงินได้มา10 ล้านเขาบอกว่าชนะหุ้นได้10 ล้านรักดาราของคุณครับชนะหุ้น10 ล้านกูไปเลยแม่จองตั๋วจองหางคนอะไรอ่ะอ๋อเยี่ยโบกูก็คือว่าคนกูก็คนหัวบันไดมีบันไดเดินตรงนี้นะเสร็จแล้วรู้ป่ะนั่งแต่งหน้าอยู่แม่ขอพี่เพื่อนฉันได้10ล้านได้โทรหากีเบนกีเบนโอเคลงมาเลยแล้วก็ไปเลยก็เลยไปเลยพอไปถึงตึ้งไปเจอหมอคูโนราเขาเป็นแบบว่าคนที่ใต้จังหวัดพัทลุงชอบมากบ้านเมืองสวยหมดเลยตลอดทางต้นไม้เต็มเลยพอไปถึงก็เป็นพวกหน้ากากพานบุญอะไรเงี้ยคือเยอะมากแหละคนตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้จักยังไม่ได้อะไรมากก็คือติดต่อกับคุณแม่ก่อนคนหนึ่งชื่อเยทองมีนเนี่ยเป็นเกย์นางก็คือแบบดังในเรื่องผู้ชายอยู่แถวสุราษฎร์ธานีนั่นแหละแล้วก็แม่หนูก็คืออยากปังเรื่องผู้ชายอย่างแม่บ้างแล้วก็อยากได้เงินเพราะนางก็แบบมีเงินเยอะเยทองมีนนั่นเป็นช่างน้ำผมแบบคุณแม่ฉันสอนฉันตั้งแต่เรียนของประเทศแล้วก็เลยโทรหานางเสร็จแล้วว่านางก็บอกเนี่ยหน้ากากพันบุญเนี่ยนางได้อย่างนี้มานะบรรพบุรุษนางเราก็แบบว่าโอเคงั้นหนูก็จะไปพอไปถึงตึ้งก็มีหน้ากากพันบุญหัวโนราเต็มไปหมดเลยเขาให้เราพิธีจุดธูปตอนพิธีจุดธูปอ่ะทุกคนเชื่อปะเขาให้เราพูดแต่เราพูดตามไม่ได้เพราะเป็นภาษาหมอคูโนราแล้วเขาก็วางสินค้าไปก็วางสินค้า3 ตัวแล้วก็พูด
บอกหนูขอ10ล้านพ่อบอกขอ10ล้านเขาบอก10ล้านนะครูให้มึงไม่ได้ไม่ให้แต่1เดือนนะแต่เขาบอก1เดือนน่ะ5ล้านน่ะได้ฉันก็เลยบอกว่างั้นหนูขอ5ล้าน5ล้านก็เยอะสำหรับฉันมากแล้วเสร็จแล้วฉันก็กลับมาก็ยังไม่ได้คิดอะไรก็ได้เงินทางนู้นทางนี้มาเปิดแบรนด์เซรั่มคนก็ซื้อคนก็อุดหนุนอะไรของเราแบบเหมือนเราสวยขึ้นด้วยอะไรด้วยแต่ตอนเนี้ยมีคนคนนึงเป็นเกย์ชื่อดังมากอยู่แถวไม่บอกจังหวัดแต่อยู่ใต้ดังก็บอกฉันว่าหมอครูคนเนี้ยเขาว่าทำให้ยังไงก็ไม่ปังหรอกเพราะทำให้คนคนเดียวคือปังก็คือคนที่พาฉันไปฉันก็เลยชอบอีเกย์คนนี้ไงแล้วก็เชื่อผู้ชายมาก่อนแล้วก็ไม่เชื่อจนตอนนี้ปุ๊บเราก็ได้เงินมาครบจำนวนที่ได้ตรงเป๊ะพอดีแล้วตอนที่ฉันบนบานฉันบอกว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปนะจะไปตอนที่ฉันได้วันอีกถ้าสมมติฉันได้ครบแล้วในอีก2วันฉันไปเลยและอีก2ฉันได้ครบแล้วเงินฉันอยู่ตรงหน้าฉันได้ไปทุกคนรู้ไหมทำไม3วันเท่านั้นแหละฉันลงรูปตึงเกิดเรื่องฝันรอบแรกก่อนฝันว่าต้องไปแก้บนที่นั่นฉันฝันนะแล้วเนี้ยฉันก็เลยบอกว่าตื่นมาฉันก็เลยตกใจฝันทำไมมันเหมือนจริงจังวะว่าต้องขึ้นไปบ้านทรงไทยต้องไปแก้นู่นนี่นั่นแล้วก็เลยโทรไปหาพี่มีนแม่ลูกฝันอย่างนี้ลูกต้องไปแก้บนอะไรอย่างนี้ไหมยายทอมบอกให้กลับพระหกครั้งถ้าลูกต้องไปอ่ะให้ฝันเรื่องเดิมฉันก็กลับพระหกครั้งก็บอกหมอครูโนราตาหลวงคงให้มีอยู่จริงให้ลูกฝันก็ฝันเรื่องเดิมและ เป็นเรื่องเดิมด้วยพอฝันเป็นเรื่องเดิมอ่ะฉันก็ตกใจฉันก็รู้สึกว่าฉันยังไม่ไปฉันยังไม่ไปเพราะฉันยังมีเงินอยู่เงินแรกก็ออกไปก้อนหนึ่งใช้หนี้ค่าสินค้า อันที่สองใช้หนี้ตัวแทนอันที่สามทำศัลยกรรมและหน้ายังเป็นเหมือนเดิมฉันก็ไม่ไปจนรอบที่สี่อ่ะฉันฝันว่าน้องฉันตายฉันฝันว่าน้องชายฉันตายกำลังรุดน้ำศพอยู่และน้องฉันน่ะทักมาพอดีพี่ขอตามไปน้ำตกหน่อยเพราะไม่ให้ไปเพราะพี่อ่ะกลัวหนูไม่ต้องกลัวไม่ให้กูไม่ให้มึงไปกูให้มึง3,000เลยไม่ต้องไปมาบอกวันไปคนเยอะกูเลยเออไม่มีอะไรหรอกพอไปถึงก็ไม่มีอะไรก็แบบปกติฉันก็เลยเริ่มซื้อของซื้ออะไรกำลังกินข้าวที่เกาหลีเท่านั้นแหละน้องจะถูกรถชนตึ้งฉันเปิดมาแม่ฉันวิดีโอคอลมาตอน5 ทุ่มภาพคือตอนนั้นมันเห็นเป็นปอดตึงหมดเลยอ่ะเป็นภาพปอดตึงฉันกูรอให้แล้วกูคิดว่าอะไรกูแบบใครอยากเป็นอะไรก็รู้แล้วว่าน้องชายเป็นเพราะเราฝันอยู่แล้วอ่ะภาพเป็นปอดตึงคือหมดเลยแล้วฉันก็ร้องไห้โหโทรหาประกันก็มีแค่แสนเดียวที่แบบเป็นวงเงินแสนเดียวแล้วหมอเขาบอกค่าผ่าตัด3-4 แสนแน่นอนโทรไปขอยืมคนนู้นก็ไม่ได้คนนี้ก็ไม่ได้เพราะตอนนั้นไม่มีเงินแล้วพอจ่ายเขาเลยก็เบิกค่าอะไรหมดแล้วเธอพอน้องฉันถูกรถชนน้องฉันถูกรถชนไม่เท่าไหร่นะเสร็จแล้วแม่ฉันก็ไม่สบายด้วยแบบไม่มีเงินเหมือนแบบเงินไม่มีและบ้านที่ทำมาก็จะต้องหยุดไปช่วงหนึ่งเพราะว่าอะไรรู้ป่ะไม่มีเงินไปให้เขาต้องจ่ายเขาวันละ500-500แล้วไม่มีเด็ดทุกคนดูสิจากที่ดีๆอ่ะแล้วมันชะงักหยุดอย่างเงี้ยฉันเปิดดูรูปฉันอยากให้ดูรูปภาพในอัลบั้มมากรูปในอัลบั้มเป็นวันที่1 เมษายน 2565เป็นรูปที่ฉันคู่กับเงินและวันที่3อ่ะเป็นวันที่ฉันถ่ายรูปแล้ววันที่4ฉันลงรูปเกิดเรื่องก็ดูสิมันคือความผิดพลาดของฉันและฉันก็เลยไม่เชื่อแต่ฉันก็คือแบบยังไม่ไปอ่ะจนฝันอีกรอบนึงฝันว่าต้องไปแล้วนะแต่คือผู้ช่วยฉันเนี่ยเขาฟังอ่ะคือพี่เนี่ยเขาบอกอยู่แล้วบอกว่านาราต้องไปแล้วต่อให้ได้น้อยได้มากก็ต้องไปแต่ผู้ช่วยฉันไม่บอกฉันและช่างแต่งหน้าที่บอกพาฉันไปวันแรกก็บอกว่าเดี๋ยวดูนาราต้องมีอะไรเธอเชื่อป่ะสคบลงมาที่ฉันตัวเซ็ตสวยตัวไฟเบอร์ตัวเซรั่มไม่ให้ขายหมดเลยห้ามขายถ้าขายคือผิดกฎหมายอย.ลงอย.คือลงแล้วเขาไม่ให้ขายเลยพอไม่ขายเนี่ยคือผิดกฎหมายแล้วก็ถ้าขายก็คือแบบว่าเราก็ขายไม่ได้เงินก็ไม่ได้รายได้ไม่มีทางนู้นทางนี้ก็ไม่มีเงินเข้ามีแต่เงินออกมีเงินออกทองกระเป๋าก็คือขายหมดลงค่าไฟแนนซ์นู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้รถเอาออกแล้วบ้านก็กำลังทำต่อได้จะเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงพอเสร็จเท่านั้นแหละฉันก็เลยตัดสินใจที่ว่าอย่างนั้นน่ะเราอ่ะต้องมีเป็นคนที่บนหลายที่มาแล้วก็ไปที่พญานาคพญานาคก็คือถูกวันที่2เธอเชื่อป่ะตอนที่ฉันไปวันที่2คือไม่จบนะไปวันที่2ก็คือยังไม่ไปตอนวันที่15ไปเชียงใหม่ไปแก้บนที่เชียงใหม่แล้วฉันเนี่ยเล่นหวยอ่ะก็ไม่ถูกพอไปที่เชียงใหม่ลำที่15วันที่16อ่ะตำรวจรวบฉันที่สนามบินอ่ะ
แก้วนี้ถ้าเสร็จ16สามมิ้นก็ยังไม่ใช่ก็เลยจะต้องไปแล้วพอตัดสมมติพอโอนเงินไปเพราะว่าค่าหมอครูมัน 40,000 อยอไปว่าอร่อยพี่เบนสวัสดีครับพี่เบนเด็ดพี่เบนเนี่ยเป็นคนเขาบอกเขาฟังไม่ทำไปไม่ทำไม่ไปมันก็ไม่เชื่อเพราะอีกเกมนั้นปั่นหูด้วยก็เลยไม่เชื่อแล้วพอไปอ่ะก็มีค่าหมอครูโนลา 40,000 เขาบอกจะไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วเทไปรอบนึงก็เกิดเรื่องเกิดราวแล้วอย่างที่เหมือนก็โอนให้เขาเลยมันเป็นการมัดจำเธอใช่ปะฉันโอนอ่ะ 10,000 ค่ายแก้วโอน 50,000 กว่าบาทฉันโอนไป 10,000 ฉันขายกล่องสุ่มได้ล้านกว่าบาทโอ้ยแต่ก็คือได้ทุนคืนแหละนะคะแล้วก็ได้ขายได้กล่องสุ่มแล้วก็มีงานเข้ามาไม่เชื่อก็คือแบบไม่อยากเชื่อแต่ต้องเชื่อมีงานเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าดีอ่ะรู้สึกมันปังขึ้นตอนนี้เป็นไงบ้างดีขึ้นไหมถามว่าดีขึ้นหน่อยสบายใจขึ้นแล้วก็กัดจากที่แบบว่าเหมือนจะมีเรื่องมีอะไรก็คือสบายใจก็มีเรื่องที่มันค้างคาอยู่แต่ก็สบายใจเคลียร์ได้มันเหลือมันเหมือนค่อยๆปลดล็อกวันนี้หลังจากแก้มงก็คือโอนเงินไปแล้วก็ไปหาพี่เบนพอไปหาก็เริ่มตัดพิธีทำพิธีตัดเหมยฉันชอบมากก็คือเขาทำพิธีตัดแล้วตอนที่ฉันขอในใจฉันบอกหมดตัดขาดกันแล้วนะเขาก็คือหมอว่าเขาก็คือเข้าล่างแล้วเขาก็ไปฟิลที่แบบว่ามองหน้าฉันพอมองหน้าฉันใช่ป่ะเขาก็มองอย่างนี้แล้วฉันก็คือแบบขนลุกว่าทำไมเขามองตอนที่จังหวะฉันพูดฉันก็คือหลบตาแล้วฉันก็มองอีกรอบนึงฉันก็บอกว่าขอให้ลูกได้อีก10,000,000ที่ลูกมีชีวิตดีขึ้นแล้วลูกจะมาลงทงลงทันนะแล้วก็มองหน้าฉันมาเลยพอฉันมองฉันก็โอเคฉันก็แบบสบายใจแล้วเขาก็ทำพิธีตัดแล้วก็โยนไปข้างหลังฉันก็ใจสั่นมันเหมือนเขากำลังเข้าร่างเราอยู่แล้วหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เขาก็โยนทิ้งพอโยนทิ้งใช่ปะก็โยนไปทั้งหมด3ครั้งเขาก็มีแบบพิธีของเขาคือเหมือนว่าพานบุญเนี่ยมาหาเราแล้วเขาก็เอาแบบเรื่องราวที่เราพูดไปเนี่ยทิ้งไว้กลางทางนะของเขาอะไรเงี้ยแล้วเสียงโนราอะไรเงี้ยมันแบบกล่อมหูดูแบบมีเสน่ห์ดูแบบขลังดูอะไรไปหมดเลยใจสั่นกันเลยตลอดรีวิวหลังแก้บ้างพอหลังจากแก้พอเสร็จแล้วปุ๊บก็กลับมาถามว่ามีงานไหมก็มีงาน 3-4 งานจากที่ไม่มีงานเลยแล้วก็พี่โน้ตเนี่ยเป็นสปอนเซอร์มีแกนเขาจ้างฉันแบบไปไลฟ์สดขายเพชรก็มีงานเข้ามาแต่พอมีงานเข้ามารอบนี้ก็คือขอเขาไปเลยเขาไม่ได้ขอเขาให้เองเลยเขาบอกอีก3เดือนมึงก็ต้องมาหากูฉันก็เลยเชื่อใครที่อยากไปนะทำธุรกิจนะอันนี้ไม่ใช่ของดำนาราบอกแล้วอันนี้ไม่ใช่ของดำแต่ขอแค่สัจจะวาจาตรงเป๊ะแค่นั้นแหละพี่เบนนี่ไงพิมพ์หาพี่เบนเนี่ยพี่เบนนั่นชื่อเฟซเบนอะไรสักอย่างนึงอะทักไปหาเลยเขาพาไปนะคะนาราบอกเลยว่าตะหลวงคงคือช่วยได้แล้วก็ค่าครูแค่170 บาทนะคะแล้วเขาก็จะดูดวงให้เราด้วยเขาก็คือจะถามวันเดือนปีเกิดของเรานู่นนี่นั่นตลอดนะคะตุ่มจิ้มหน้าใสดีเฮียเละนะคะแล้วก็พอเราไปใต้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยคนใต้อะเขาน่ารักน่ารักก็เลยตัดสินใจจะไปเหมายางพาราก็คือไปเจอพี่คนนึงเขาบอกว่ายางพาราถูกมากอยากใครเป็นคนใต้จะรู้เลยว่าอาชีพยางพาราเนี่ยเป็นอาชีพที่หาเลี้ยงคนใต้มาแต่ไหนแต่ไรเป็นเสน่ห์ใช่อาชีพที่เกินเลยตั้งแต่แต่ไรแล้วปิดยางอะไรอะข้างอะไรข้างหลังทางบนใดอะไรหรือว่าฟ้าขยับเองหลายรอบมากพี่ทุกคนอะไรป้าตกใจโบหลังเธอเยอะหัวฉันก็ตกใจเหมือนกันไหนครับว้ายนั่นไงทักทำไมอะแมวเหมียวไงแมวเหมียวอะเหมียวเหมียวเหมียววันนี้ลูกแมวเหมียวโซนแมวเหมียวโซนแมวบ้านฉันโซนนะคะข้างหลังบันไดสัจจะต้องเป็นสัจจะบ้านพันบุญตั้งหลังขาบุรีมาคูนบ้างหน้าบะหน้าพันบุญพันบุญหนูคืนเขาไปแล้วว่าพี่เบนต้องไปหอกเอามาใหม่ปะคือก็คืนเขาไปหมดเลยตอนนั้นก็คิดว่าอะไรที่ไม่ดีก็คือคืนเขาไปก็ไปแก้ไปแล้วรอบหนึ่งก็ไม่ใช่ไม่ได้ตรงจะไปแก้ไม่ได้ตรงจังหวัดไหนครับที่ไปขอพัทลุงค่ะนะคะอันนี้คือชอบอร่อยมากเลยฉันชอบเหมือนทุกคนดูนะตรงก้ามปูเป็นอย่างนี้เว้ยนะฮะนะก็เลยอ่ะเนี่ยเดมของน้องหน้าลายคิดว่าไปทำหน้าเกาหลีแล้วไม่เปลี่ยนครับก็คือมันก็แบบเหมือนจมูกอ่ะก็คือทรงเดิมเลยจมูกเนี่ยคือ400,000เข้าบาทนะทุกคนใช่อะไรคิดว่าจมูกจะเท่าไหร่400,000จะได้ทรงเดิมอะทรงเดิมปะเมื่อจะยังเมื่อกี้ว่าเท่าไหร่เวลเขาคิดว่าไม่เกิน400,000นะจมูกจะ400,000กว่าบาทใช่โครงหน้า700,000ว้ายเป็นล้านเลยนะกูคิดว่าคุณต้องสวยกว่านี้ไงล้านหนึ่งมันต้องสวยมันแล้วหมดล้าน100,000 บาทแล้วได้แท็กรีไฟคือ100,000เอาคางออกได้ขักปากยังเบี้ยวอยู่เลยยังชาอยู่เลยจะด่าว่าเป็นยังไงคือปีนึงอะแ
ีคนบอกว่าเหมือนปูปายามากแม่ไม่เหมือนเลยปูปายาสวยนี่หลอดดูจมูกแล้วคือทรงเดิมก่อนที่จะไปแก้ก็คือทรงเดิมเลยใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมด้วยจมูกคือ 400,000 คนบอกว่าสวยนะจมูกอ่ะแต่มันละมุนกว่าเดิมมั้ยหรอไม่รู้แต่ฉันว่ามันก็ละมุนกว่าเก่ามั้ยพัทลุงครั้งจริงของจริงใช่ค่ะพัทลุงคือของจริงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแบบไปเอาเดี๋ยวจะไปอีฟว่าจะไปรักกับภูมิจะไปใต้เพราะว่าขายกล่องสุ่มเนี่ยมีคนบอกละมุนขึ้นเยอะหรอทำแบบพอดีดูมีเสน่ห์มากจริงหรอเหมือนโดมนะเราจำได้ไหมที่หล่อนที่กำลังจากเกาหลีแล้วเราหล่อนปากเบี้ยวแล้วคนบอกว่าเหมือนพี่เพชรมากปากฉันเบี้ยวมากทุกคนตอนนี้ยังปากยังเบี้ยวอยู่อุ้ยกูตกใจด้วยว่าคนไม่เห็นที่บ้านอ่ะพอแล้วอ่านนะคะน่ารักทำอะไรบ้างที่พี่กำลังศึกษาจะไล่ฝั่งนี้ก็คือการให้กับเกาหลีตอนนี้อยากไปทำจะผูกเขาเป็นข้าวจะสวยแม่ไล่ไปก้าวจะเล่าอย่างนี้ว่าฉันจะพูดเรื่องศัลยกรรมนะทุกคนช่วยซื้อกล่องสุ่มด้วยนะใช่ตอนนี้ยังเปิดรับอยู่ไม่ใช่ไม่อยากรีวิวเลยถ้าไม่ดีอะน่าจะไม่รีวิวหนูกล้าพูดได้เลยนะคะคืออันเนี้ยหนูไปอะพี่หนูไปด้วยตัวเองไปโดยที่แบบว่าหนูไปเป็นพรีเซนเตอร์ชามากูต้าไฟเบอร์เขาก็ช่วยหนูออกเขาให้หนูไปทำศัลยกรรมเพราะว่าที่ทำศัลยกรรมคือเราทำจมูกตอนแรกที่จะไปทำเลยนะจะไปตัดเหงือกแก้ตาแล้วก็คือโครงหน้าแล้วก็จมูกนี่หน้าแล้วก็จะแปลงเพศสรุปคือจริงๆแล้วว่าหมออ่ะคือนาราเนี่ยคุยกับเอเจนซี่ผิดพลาดตรงเรื่องวันเวลาแล้วก็โอเคไม่เป็นไรแล้วก็พอผิดพลาดเสร็จแล้วปุ๊บก็เลยบอกตอนการที่จะทำอ่ะคุณสามารถทำโครงหน้าพร้อมกับตัดเหงือกคือการตัดเหงือกที่เกาหลีเขาไม่มีเขามีแค่ตัดขากรรไกรตัดขากรรไกรอ่ะคือเขาจะตัดขาข้างในขึ้นแล้วก็ยกเหงือกเราขึ้นไปจะไม่เห็นเหงือกคือสวยเลยใช่ยิ้มเห็นฟันเขาก็เลยถามว่าคุณจะทำอะไรถ้าคุณทำโครงหน้ากับจมูกพร้อมกันอ่ะได้แต่ถ้าสมมติคุณทำเหงือกไอ้คุณจะทำตัดขากรรไกรกับจมูกแล้วก็โครงหน้าพร้อมกันไม่ได้ให้คุณเลือกสองอย่างโครงหน้าขากรรไกรกับโครงหน้ากับจมูกเพราะมันต้องเหาะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจทางปากหรือจมูกอะไรสักอย่างนึงก็ไม่แน่ใจใช่ใช่จนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจว่างานหน้าสองจิตสองใจจมูกเขาต้องเปลี่ยนถ้าคิดว่าจมูกจะเป็นทรงเดิมอ่ะไม่ทำจะทำโครงหน้ากับขางไกลเลยก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะทำโครงหน้าพร้อมจมูกเพราะอยากให้เปลี่ยนมากที่สุดก็เลยถามบอกว่าตาเนี่ยต้องหลับทำไหมหมอบอกว่าไม่หลับคือนาราเคยทำที่เกาหลีอยู่แล้วการทำตาเพราะทำตาที่เกาหลีอ่ะเขาไม่หลับเขาจะทำให้เราเสร็จก่อนแล้วตื่นมาถึงจะทำตาพอมาทำอย่างเงี้ยเราก็เจ็บเราก็ทรมานเราก็ไม่ไหวแล้วงั้นตาหยุดก่อนแล้วก็คุยเขาก็คุยจมูกเนี่ยอยู่ที่400,000คืออันนี้ก็ต้องหลักการฉันเห็นแล้วฉันก็เตรียมเงินไปไม่พอแล้วโครงหน้าเอาคางออกด้วยอ่ะ700,000 บาททั้งหมดมันล้านหนึ่งฉันก็เลยว่าโอเคงั้นก็ทำขางไกลด้วยเลยทีเดียว600,000กูบอกว่างั้นหนูทำแค่สองอย่างแหละเพราะเงินเลยไม่พอแล้วก็อย่างนึงมันทำพร้อมกันไม่ได้ด้วยก็เลยเลือกทำแค่สองอย่างนี้เพราะเราต้องแบบเก็บเงินในแปลงเพศแล้วก็เก็บเงินไว้นี่อีกยกเอ็นโดไทให้ตามันขึ้นอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจทำสองอย่างนี้ก่อนสังเกตมานานแล้วมีใครไม่ใช่แล้วคืออะไรอ่ะอะไรนะนี่ไงเขาสังเกตว่าคืออะไรแล้วตอนนี้นาราก็เลยตัดสินใจว่าก็ทำตื่นขึ้นมาตึงหน้าฉันอยู่อย่างเงี้ยตอน4 ทุ่มของเกาหลีอ่ะแล้วเขาบอกว่าให้เราอ่ะห้ามกินน้ำตื่นมาถึงมาห้ามกินน้ำมันคอมันแห้งแล้วก่อนนะห้ามกินน้ำอยู่หรอคอมันแห้งมากพอคอมันแห้งฉันตึงแล้วฉันตื่นมาเพราะแบบมันเพียยาสลบมันไม่หลับก็เลยแบบไม่ทำอะไรแล้วมันเจ็บข่มตาหลับตื่นมา15 นาทีเองหรอกูหลับไปแค่15 นาทีเองหรอฉันข่มตาฉันแบบฮะ15 นาทีเองหรอวะหลับต่อตื่นมาทุ่มนึงเองไม่ไหวแล้วขอน้ำหน่อยหมอ I have water จะเมื่อกี้ไม่ได้จ้ะ I have water กินเกาหลีเขาบอก no แล้วทาสลิปเพราะเกาหลีเขาพูดกินไม่ได้เหมือนกัน I have water I have water I have water เสร็จแล้วนะคะนาราก็ได้ตัดสินใจว่าเฮ้ยงั้นน่ะเราก็เลยแบบเขาก็ยังไม่ให้เรากินเพราะมันแค่2 ชั่วโมงมาต้อง4 ชั่วโมงก่อนพอเสร็จแล้วเขาก็เอาล่ามไทยมาดูอาการเราพอครบ3 ชั่วโมงอ่ะอีหมอเขาก็บอกว่าค
ขอกินน้ำหน่อยหมอคนใหม่มาบอกหมอคนใหม่บอกไม่ได้ต้องรออีก3ชั่วโมงกูฮะเมื่อกี้รอไป2แล้วนะฉันไม่รอแล้วเอาน้ำมาวอเตอร์เขาบอกอย่างงี้ค่ะจะเข้าคูลแล้วก็วีนอ่ะพอเราวีนใช่ป่ะอีหมอเขาก็แบบว่าเอาน้ำมาให้เราแบบไม่เอาก็ยังไม่ให้สักทีนึงแล้วคือทางจมูกที่เกาหลีเขาจะใส่สายเข้าไปอย่างงี้ปึ้งสำลีใส่เขาใส่สำลีเข้าไปอย่างงี้แล้วก็ปิดตรงนี้อีกรอบนึงมันหายใจแค่ปากเพราะว่ามันแบบก็ฮะ20 นาทีต้องตื่น20 นาทีต้องตื่นเพราะคอมันแห้งแล้วก็นอนน้องก็บอกว่าไม่ได้จนเอเจนซี่เรามาเอเจนซี่ก็คือเอาน้ำแอบมาหยอดปากให้เรา2 หยดก็คือโล่งมากแต่จะไม่ออกก็คือตื่นมาอีกวันนึงก็เลยบอกว่าคุณต้องเอานี้ให้ฉันออกถ้าคุณไม่เอาจมูกฉันออกอ่ะฉันไม่ทำฉันจะเอาออกเองสวัสดีค่ะหมอฉันพูดอย่างนี้ใช่ปะแล้วฉันก็พูดไปด้วยแล้วฉันก็ร้องไห้ไปด้วยฉันก็บอกว่าโอเคไม่ออกหนูออกเองสวัสดีค่ะฉันพูดอย่างนี้แล้วอีกเพราะว่าหมอไม่มาเองเขาเอาผู้ช่วยเขามาเอาล่ามมาฉันบอกไม่หนูเอามาเซ็นเลยถ้าพังอย่างนี้เราพิสหมอเขาบอกอีกวันหนึ่งได้ไหมฉันน้ำตาเล็ดเลยเอาเลยไม่เอาเนอะจะฉันก็คือแบบพูดกึ่งน้ำตาไหลอ่ะพูดแบบหัวเราะน้ำตาไหลอ่ะเข้าใจใช่ปะก็เลยกลับมาก็ยอมลองทนได้อืมขอดูไหมเรียมากอืมนะเกาหลีแต่สวยมากเลยนะคะอืมแม่ใส่กระท้องไหมผอมเยอะอยู่เสร็จแล้วเนี่ยคือจะบอกว่าคอมเมนต์หน้าหยีอ่ะก็ไม่ต้องไปอ่านอีเบลนะคะช่างหี่แม่มันจะคิดยังไงเรื่องของมันถ้าคุณพูดแล้วไม่ฟังก็ไม่ต้องพูดนะคะเอาตัวเองไปทำเรื่องตัวเองให้ดีเลยช่างหี่แม่มันเจ็บโครงหน้าใช่ไหมคะเจ็บโครงหน้าด้วยนะคะคือจะบอกว่าไม่ใช่คุณจะพูดเรื่องอะไรหรือปะไม่พูดอย่าพูดเลยปิดหูปิดตาเนาะปิดหูปิดตาไม่ต้องสนใจอะไรเสร็จแล้วเนี่ยพวกเธอเชื่อปะฉันก็เลยตัดสินใจว่างั้นน่ะยกเลิกก่อนยกเลิกที่จะทำตากับเอโดไทยเพราะว่าเจ็บยกเลิกก่อนเธอฉันแบบไม่ไหวแล้วทนเจ็บนานๆฉันก็เลยทนเจ็บไม่ได้ก็กลับมาก็เลยแบบอีวันนึงก็ให้หมอออกพอออกอ่ะกูคิดว่าทำไมไม่ค่อยโล่งวะก็แบบไม่เป็นไรก็คือเจอเขาออกแล้วก็สบายใจก็ผ่านไป7 วันวันที่ตัดใหม่ก่อนจะบินกลับน้องถูกรถชนที่นั่นเขาก็ตัดใหม่แล้วกูก็กลับได้เลยใช่ไหมคะเขายังต้องสำลีข้างในออกอีกกูก็เลยบอกว่าฮะสำลีข้างในคืออะไรอ่ะเขาก็พยายามก็เฉลยแล้วก็คือว่าเขาพยายามที่ยังเอาตัวล็อกอื่นอะมาล็อกจมูกกูเป็นซิลิโคนอันเท่านี้ดูดาวสองนางตอนดึงออกมากูโล่งจมูกฮะโล่งมากกลางของแผ่นเท่านี้แผ่นเท่านี้ของจริงมันเหมือนแบบว่าเป็นยางพลาสติกที่ยัดออกมาคือขยายกูโล่งเลยอะคือแบบอะไรวันนี้หลอกใส่ของกูหรอนู่นนี่นั่นก็เข้าใจหนูแบบพยายามว่าเราเอาสำลีแท่งออกแล้วก็เอาแบบใหม่ใส่เข้าไปมันก็กลายเป็นที่ว่ามันยังมีอะไรอยู่ในจมูกเพื่อล้างให้จมูกยังอยู่เราก็แบบโอเคงั้นฉันก็เลยบอกว่าก็ต้องยอมทนต่อไปแค่นั้นแหละนะคะหน้าประมาณปากตอนนี้ก็คือยังชาอยู่เขาเลยถามพี่ตองไปทำโครงหน้ามันแล้วก็บอกว่ายังชาเป็นปีเอาลิปเย็นกระแตมาทาดิฉันจะดูว่าเย็นกระแตทนอยู่ไหมนะคะนะคะนะคะไม่มีสีส้มอยู่นะคะมาทุกคนนะคะคือจะช่วยพี่น้องชาวใต้นะคะเดี๋ยวจะเล่าอีกมีเรื่องฟังหลายอย่างนะคะนะคะโทรศัพท์เครื่องแดงแม่อยู่ไหนอะ NA อันนะคะคือจะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยทารีก็มามอบไปด้วยใครจะถามเรื่องอะไรเล่ามาสีเบลนะคะเดี๋ยวรีวิวเลยนะคะแต่ฉันว่าคือใช้ของพี่กระแตก็หลุดไม่ได้อยู่ทั้งวันอ่ะอาจจะไม่ได้หลุดแรกๆคืออันนี้แบบพูดตรงๆนะคือลิปพี่กระแตทำมาสีสวยไปสีสวยทุกสีแล้วก็คือวางมากตอนนี้ดูโฆษณาแต่ว่าตอนที่ทานแล้วไม่ติดคือจริงแต่ไม่ได้อยู่ระหว่างวันนะคะหากันแล้วไงเฮงก็อ่านเมนเบลสีสวยเนาะอยากให้พี่นาราทำรายการนาราพามูอยากอังอะสวยธรรมชาติมากเลยค่ะครูโนราอยู่ตรงไหนของพัทลุงคะหมอครูโนราจริงเขามีหลายสำนักหรือว่าอะไรยังไงก็อันนี้ทิ้งไว้สองที่มีหลายที่เอ้ยโทรศัพท์เครื่องแดงอยู่เลยนะคะอยู่ตรงไหนป้ามีป้าดูสิเครื่องแดงของแม่ชาร์จแบตอยู่ป้าหรือยังไงคือจะบอกว่ามีหลายที่อยากให้ลงไปแต่ที่นาราไปก็คือฟังจริงใครอยากไปคือทักมาส่วนตัวเดี๋ยวจะบอกนะคะโทรศัพท์สีแดงอยู่ไหนอ่านมาสวยขึ้นมากมากมีใครอยากถามอะไรป้าก็จะไม่ต้องถ่ายสิมีคนที่นารารอฟังค่ะแม่มีใครอยากถามเลยถามเข้ามาป้าแชร์แล้วค่ะหน้าแม่ปังมากปังป้าอ่ะเดี๋ยวภาพก๊อตอยู่ในจมูกไม่ใช่ภาพก๊อตเป็นฟิล์มภาพก๊อตแต่เป็นชายอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอย่างงี้
คนที่จะบอกว่านาราเนี่ยล่าสุดฉันจะไปทำแบบจะไปทำที่ใต้เหมายางพาราเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะคนใต้บางกลุ่มอ่ะเขายังติดหนี้จากยางพาราเขายังเกิดเรื่องอยู่นาราเลยตัดสินใจที่อยากจะไปทำเพราะเราเป็นคนที่ชอบจังหวัดใต้มากเป็นคนภาคกลางนะแต่เป็นคนที่รักใต้แล้วเราชอบธรรมชาติบ้านเขาชอบความเป็นอยู่ชอบแบบการอาศัยอยู่ของเขาที่นู่นอ่ะพี่นาราก็เลยจะไปเหมาคูโนราอเมซ่านี่เก็บรูปเดี๋ยวเตรียมไปนี่เลยเส้นสวยคุณตรงด้านนะฮะจริงเหรอทำไมปากเบี้ยวนานๆก็บอกไปแล้วมันเหมือนการทำโครงหน้ามันคือเส้นประสาทมันมีอะไรหลายอย่างไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวไงไม่ใช่แค่เรื่องอะหลายอย่างฉันบอกแล้วศัลยกรรมมันมีผิดมีถูกมีพิษมีภัยมีอะไรหลายอย่างนะคะได้ทำไหมคะสวยมากมานะคะปากไม่ได้ทำนะคะหนูจะบอกงี้พี่เดี๋ยวจะไปใต้เหมือนไปด้วยกันคืออันนี้ก็คือถามว่าทำมาก็คือจะช่วยเหมายางพาราที่ใต้หมดเลยนะคะเพราะว่านารารู้สึกว่าอยากจะทำอยากจะช่วยก็คือจะขายกองสุ่มนี้นะคะแต่ว่ารอนานไหมรอ5วัน6วันหนูจะพยายามจัดการแพ็คให้นะคะมาเชียงใหม่จะพาพยานะอยากไปเหมือนกันนะคะบอกว่าชอบชายใต้หรือเปล่าแล้วเรื่องชายใต้จะเล่าให้ฟังแล้วเรื่องอะไรกันแฉคุณแม่ฉันไปใต้แต่วันที่13ฉันก่อนนะทุกคนสั่งมาสั่งซื้อกล่องไว้แอดเดี๋ยวใครซื้อคนแรกใครสั่งซื้อคนแรกนะ 1,000 บาทนะคะกล่องละ280นะคะแล้วเรื่องชายใต้ให้ฟังอีกตัวหนึ่งขอล็อกอันนี้ก่อนที่นี่อะไรวะอีลิฟอยู่นะมาชายใต้เดี๋ยวเราเรื่องชายใต้ให้ฟังชายใต้นะมีสามราคาตรงนี้ลูกไม่ต้องใส่อะไรเลยลูกเอามาวางตรงนี้เลยค่ะนะคะไม่ต้องไปใส่ทุกกล่องมานี่เลยเจอแล้วอยู่ในหูกูสองนาทีนะคะแม่เห็นรูปที่หนูวาดให้ไหมคะหนูหัดวาดที่ไหนอ่ะปากสวยมากเลยแม่เป็นห่วงนะจ๊ะใครเป็นห่วงเป็นห่วงเรื่องอะไรอ่ะห่วงเรื่องอะไรนาราบอกพี่กันหมอคูโนราได้ไหมคะมันหลายจ้ามากเลยเนาะจะบอกยังไงสั่งเยอะมากเลยอ่ะมาเตรียมกล่องกันสนีมาลูกไปใส่ยกมาให้หมดเลยสิลูกทุกอย่างลูกนะคะโอเคคือจะบอกงี้ว่าไปใต้ไปแฉเลย3วันนะคะทุกกล่องเลยค่ะลูกทุกกล่องยกมาเรียงตรงนี้เลยค่ะลูกสาวค่ะก็ต้องคือทุกกล่อง3รอบทุกกล่อง3รอบของลูกสาวค่ะลูกกล่องอย่าเห็นนาราประกวดนางงามค่ะติดตามนะตอนนั้นฉันจะลงฝันตายายปีนี้ถ้าอยากลงทิฟฟานี่มากแต่ฉันขี้เกียจลบรอยสักฟังนะฉันจะทุกคนเรามาทดสอบกันดีกว่าถ้าฉันไปทิฟฟานี่ทุกคนคือกรรมการทุกคนคือมาตื่นคือดร.เสรีอาจถามคำถามฉันมาว่าฉันจะได้ไหมอีเมลอ่ะเดี๋ยวแบบประกอบกล่องมาเลยลูกกล่องเติมใหม่อ่ะประกอบมาถามมากล่อง20นาทีใกล้ยังไม่ได้รับกล่องในใจทักไลน์ค่ะทักตรงนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยพี่นะฮะอร่อยอ่ะอร่อยเนาะก่อนจะแซ่บลงมาอ่ะต่ออ่ะมาทุกคนเดี๋ยวไปประกวดจะไปถ่ายยัดตายายได้ก็ได้ไม่ได้ไม่สี่เรียนมาตั้งคำถามมาแต่จะบอกกับตายายท่านแหละถ้าลูกได้ลูกจะทำแบบเราจะทำวงโสดที่นั่นแบบยิ่งใหญ่นะคะแบบไม่เคยมีใครที่จะทำแบบนั้นมาก่อนนะคะมากล่องสุ่มเริ่มนะคะมานะคะเตรียมตองดงตองแดงนะคะมาเริ่มมาฉันเป็นกรรมการทุกคนเป็นกรรมการนะฉันคือไอ้นี่ฉันคือการไปมิทิฟฟานี่นะคะถามมาสิแม่จะเป็นหญิงเล็กๆของแม่จะใช้ผู้หญิงตัวเล็กๆยกของไม่ได้นะเราติดตามนาราลงตายายกูเอ้ยพวกกูตรงกูต้ามาเลยนะมามาสุราษฎร์ได้มานะคะเดี๋ยวต้องได้ฟังอะไรเขาอ่านว่าไงสุราษฎร์ว่ามาสุราษฎร์ได้ชายไหมอ๋อช่ำค่ะสุราษฎร์ธานีคือของจริงเดี๋ยวต้องได้ฟังนะชายใต้จังหวัดนะที่จะบอกว่าจังหวัดที่เลิศที่สุดนะคือการจิกผู้ชายที่สุราษฎร์ธานีครับจะเล่าให้ฟังนี่คือพูดแบบในฐานะการรีวิวของสาวพี่สองคนนี้ฉันนี่ติดต่อยาตอมฉีดนะคุณแม่ตอมร้านชุดโพเอมที่จังหวัดสงขลานางอยู่แถวหาดใหญ่คือดิวกับกูไว้อย่างดีเดี๋ยวแม่จะพาไปนู่นแม่จะพาไปนี่แม่จะพาไปนั่นแม่จะพาจิกผู้ชายสรุปจะให้ฟังนะเสร็จแล้วเนี่ยผู้ชายที่เราฉันจะไปนี่นะคะเธอคืออะไรรู้ป่ะฉันนัดไปสงขลาฉันนัดไปพอสงขลาแล้วก็วางแล้ว13 14 15เนี่ยจะไปสงขลา16จะไปหาพี่เบนซ์16 17จะไปหาพี่เบนซ์ที่พัทลุงแต่ยังไม่มีแผนที่จะไปหาพี่มีนคุณแม่ฉันที่สุราษฎร์ธานีก็ไปแค่นี้ก่อนเพราะกับว่าแก้บนเสร็จก็คือจะกลับก็ไปถึงฉันไปถึงนะทุกคนสั่งมาสั่งซื้อกล่องสุ่มนะคะได้เลยอันนี้ก็คือแบบว่าช่วยพี่หลอดได้บริโภคกล่อง180เดี๋ยวโอนได้ไหมคะโอนได้เลยนะคะสั่ง20กล่อง
สั่งอ๋อ20กล่องนะคะรอค่ะแม่รอค่ะนะคะนาราจัดพิเศษให้นาราจัดพิเศษให้นะคะตั้งคำถามมันแล้วอ่ะเดี๋ยวรอตั้งคำถามก่อนรอบหนึ่งนะคะโอเคทุกคนคะคนแรกทุกคนสามารถซื้อแล้วนารามีกล่องพิเศษให้เมษากล่องแรกเอาอันนี้มาเลยลูกกล่องแรกเอากล่องใหญ่ไซส์นี้มาเลยใส่เนี่ยเอาใส่นี้มาเลยเอากล่องแรกนะคะขอกล่องแรกค่ะกล่องแรกนะคะสำหรับคนที่ซื้อค่ะเงินสดกล่องแรกนะคะ 1,000 บาทซองแดง 1,000 บาทพี่ช่วยหนูซื้อหน่อยนะถือว่าช่วยกันซองแดง 1,000 บาทค่ะนะคะเอาของไว้ที่มาวิกกี้เมาส์ของ 1,000 บาทค่ะเงินทุกบาท 1,000 บาทค่ะจะไปช่วยนี่นะคะแล้วก็กูต้าค่ะกูต้า2กระปุกก็คือคุ้มแล้วนะคะคุ้มมาก280คุ้มมากเลยไฟเบอร์ของนารานะคะแล้วก็คือชาตาคุ้มหิวค่ะกล่องนี้ค่ะสำหรับคุณแอดค่ะปิดปากเมษากล่องนี้เดี๋ยวจะได้รู้ว่าชื่อใครนะคะกล่องนี้คนแรก 1,000 บาทนะคะเอามาคนแรกนะคือฉันเนี่ยไปใต้ก่อนพอฉันไปใต้เนี่ยขายได้8คนสบายใจปะมีกำหนดไหมครับว่าวันไหนไม่มีค่ะนะคะเอาคนแรกคือคนนี้ค่ะนะคะโอนเลย 1,000 บาทสำหรับคนที่สั่งซื้อช่วยหนูซื้อหน่อยนะพี่นะกล่องละ280บาทในกล่องเนี่ยจะได้สินค้า2ชิ้นแล้วก็มีของพิเศษไปให้แต่ของพิเศษเนี่ยไม่บอกว่าคืออะไรนะคะให้ไปรู้เอาเองนะคะแต่ว่าคนแรกที่สั่งซื้อของหนูเท่าไหร่คะรวมส่งเป็น200รวม280บาทค่ะนะคะใครสั่งซื้อให้นาราเนี่ยคือให้แบบปังเลยพี่ช่วยหนูซื้อหน่อยรายได้ทั้งหมดคือช่วยชาวใต้หมดเลยค่ะนะคะ548คลิกลิงก์ไลน์ที่ปักหมุดอยู่นะคะ9391นะคะอย่าตอบมาฟังพร้อมนี่เดี๋ยวแถลงเรื่องชายใต้นะคะเจอได้คนแล้วสั่งกล่องสุ่มเลยค่ะแม่สั่งกล่องสุ่มเลยรอบนี้กูต้ากับไฟเบอร์เยอะค่ะสวัสดีค่ะสั่งซื้อกล่องสุ่มนาราหรือยังคะในไลฟ์สดสั่งแล้วค่ะใช้ธนาคารอะไรคะใช้พร้อมเพย์ได้ไหมคะพร้อมเพย์ได้ค่ะมาถึงสั่งซื้อกล่องสุ่มนาราขอบคุณนะคะค่ะใช้พร้อมเพย์ใช่ไหมคะพร้อมเพย์ว่ามาค่ะ098ค่ะ098ค่ะ548 098 548 93919391ค่ะรางวัลแรก 1,000 บาทค่ะเลิศมากต่อไปใครซื้อ10กล่องเดี๋ยวรู้กันค่ะขอบคุณนะคะรางวัลแรก 1,000 บาทขอบคุณค่ะพี่นะคะ10กล่องเดี๋ยวรู้กันเออ10กล่องขอบคุณค่ะคนต่อไปพี่ช่วยหนูสั่งซื้อหน่อยนะคะเออช่วยหนูซื้อหน่อยนะคะรับยอดนะคะคลิกลิงก์ที่ปักหมุดคลิกลิงก์ที่ปักหมุดแล้วโอนได้เลยพี่เดี๋ยวหนูไปรับยอดนะคะคลิกลิงก์ที่ขายได้8กล่องนะคะขายได้8กล่องโชคดีมากอ่ะคนต่อไปเดี๋ยวจะให้ 2,000 นะคะอ่ะช่วยสั่งซื้อได้เลยอ่ะคือจะเล่าอย่างงี้ไปชายใต้นะชายใต้เนี่ยคืออยากจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะถามว่าเลิศไหมเขาก็เลิศแต่แบบแต่แต่ละจังหวัดเขาจะมีความเล่นตัวเล่นอะไรบ้างแกตอนวันแรกนะครับคุยกับฉันอย่างนี้นะจะพาไปนู่นไปนี่ใส่ชุดเทียนแม่จะพาไปนู่นไปนี่พอไปถึงขึ้นจริงวันแรกก็คือทำธุระส่วนตัวของตัวเองกันเลยกูเลยโอเคแม่อะไรก็พาคุณจิกดอหน้าริมหาดไปกระตรงวันที่ร้านเหล้าปิดเออใช่เชื่อไหมใช่วันที่ร้านเหล้าปิดไปถึงเติ้งผู้ชายหน้าหาดไม่เล่นกับกระเทยถ้าพูดแต่จริงผู้ชายไม่เล่นกับกระเทยไม่จอยแล้วเขาไม่จอยเขาจะเป็นฟิลเอาพี่นาราแต่เขาก็เกือบถ่ายรูปก็คือจบจะไม่เป็นฟิลที่แบบมานั่งเล่นหรือว่าชวนกินแล้วเธอมากินแล้วหน่อยผู้ชายก็จะไม่ไปฉันก็จะยื่นตังค์ให้ผู้ชายแบบจิกตามสไตล์เรายี่นี้อีเมสันได้เครียดมากเลยอะลูกน้าผู้ใหญ่เครียดติดนะคะกูบังคับมึง